สวัสดีครับคุณพี่รัชนีวันแซ่เตียอันนี้ก็ถ่ายให้คุณพี่ดูใกล้ๆเลยนะครับแคปภาพดูได้เลยครับจากนั้นผมจะหยิบเหรียญให้ดูแบบนี้ครับเดี๋ยวนะมาดูด้านข้างนะอย่างนี้นะครับดูด้านนี้ครับ2สตางค์ครึ่งนะครับซึ่งเหรียญเนี้ยถ้าเกิดใหม่ๆไม่สึกเลยนะครับคลิปพี่ปาหนันก็ราคาอยู่ที่ 5,000 ถามว่าสภาพแบบนี้ครับตัวหนังสือตัวเลขชัดอยู่นะครับแต่ผิวเนี่ยเป็นรอยก็ขาย 1,000 ก็ยังสบายเลยครับพี่ๆเอาไปแขวนคอนี่เพื่อนทึ่งแน่นอนนะครับว่าไปหามาจากไหนนะครับถ้าเราเปิดคลิป YouTube พี่ปาหนันให้เพื่อนๆเราดูก่อนแล้วเราเอาเหรียญเนี้ยให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆอึ้งแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ได้มีขายเป็นถุงๆเป็นกระสอบเหมือนเหรียญ1บาทเรือหงหรือเหรียญ1บาทตาแผ่นดินที่เราเห็นนะครับมันจะมีมาขายทีละเหรียญเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญช้างสยามอาณาจักรนะครับร5เปลี่ยนจากเหรียญทองแดงอัดเสี้ยวโสรถในรัชกาลที่5มาเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับ25สตางค์กับ50สตางค์โดยใช้รูปช้างที่เป็นสัญลักษณ์ประเทศไทยต่างชาติจะเอาแต่เหรียญเงินเท่านั้นนะครับแล้วเหรียญเนี้ยประวัติไปดูในนั้นได้มี2สตางค์ครึ่ง5สตางค์10สตางค์แล้วก็20สตางค์นะครับเพราะว่าเสนาบดีคลังกับเลขาเนี่ยเขาต้องการให้เราคิดเลขจ่ายเงินในการค้าขายระหว่างประเทศง่ายๆนะครับให้เป็นหลักสากลเปลี่ยนอัดเซี่ยวเฟืองเปลี่ยนเหรียญทองแดงอัดเหรียญอัดเหรียญเซี่ยวเหรียญเฟืองนะครับในรัชกาลที่5มาเป็นเหรียญสตางค์ในรัชกาลที่5เนื้อเงินนะครับเพื่อป้องกันประชาชนสับสนเลยต้องใช้เนื้อเงินนะครับครับผมสวัสดีครับ2สตางค์ครึ่ง5สตางค์10สตางค์แล้วก็20สตางค์25สตางค์ยังไม่มีนะครับส่วนสยามอาณาจักรเขาใช้ผิดแทนที่จะใช้นอเนนเป็นนอหนูร5ก็ได้ติคนที่ออกแบบไปนะครับโอเคครับคุณพี่สวัสดีครับ